จดหมายฉบับนี้ข้าเป็นคนเขียนจริงฝ่าบาทไม่ได้เป็นผู้เขียนจดหมายแต่เป็นไทเฮาคนที่เจ้าว่าเป็นคนเขียนจดหมายเป็นญาติแท้ๆของเจ้าคือไทเฮาของต้าจิ้งนะอันหนิงนะอันหนิงข้าไม่รู้ว่าไปเลี้ยงหลานสาวที่อกตัญญูเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดไม่คิดเลยว่าจะกล้าทำลายชื่อเสียงกิตติยศของข้าต่อหน้าธารกำนันฟาบาทฟาบาทในเมื่อองค์หญิงอันหนิงทูลว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับไทเฮาเหตุใดถึงไม่ฟังว่าองค์หญิงอันหนิงจะกราบทูลสิ่งใดฟังอันใดกันอันหนิงเจ้าเลอะเลือนไปแล้วเหรอทหารองค์หญิงอันหนิงไม่สบายช่วยประคองนางกลับวังทีช้าก่อนเพคะปากที่นี่ไม่มีที่ให้เจ้าพูดคืนนั้นที่ฝ่าบาทยึดทรัพย์สกุลตี้ทั้งหมดหม่อมฉันไปยังศาลาจิ้งซินคืนนั้นเดิมทีหม่อมฉันจะไปหาเสด็จย่าเพื่อขอความเมตตาแทนสกุลตี้แต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นความลับของเสด็จย่าจิ้งอันโหเป็นยังไงบ้างจบชีวิตตัวเองไปแล้วพะยะค่ะตายไปได้ก็ดีหากภายหน้าเมื่อรู้ว่าสกุลตี้เสื่อมถอยถึงเวลานั้นยอมตายซะยังดีกว่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่อันใดแม้ฝ่าบาทจะประทานความตายให้คนสกุลตี้ไปทั้งหมดแล้วแต่กลับไว้ชีวิตแค่ตี้จืดหยวนเพียงผู้เดียวช่างเถอะก็แค่หญิงกำพร้าผู้หนึ่งไว้ชีวิตของนางจะได้มีเป็นที่ครหาอีก2ปีค่อยมอบความตายให้กับนางก็พอยังเป็นไทเฮาที่ทรงวางแผนได้อย่างแยบยลมิฉะนั้นต่อให้กระหม่อมขโมยตรารัญจกรมาปลอมแปลงลายพระหัตถ์ของฝ่าบาทส่งไปจิ้งหนานจิ้งอันโหอาจจะไม่เชื่อว่านั่นคือพระราชโองการลับของฝ่าบาทที่สั่งทหารสกุลที่ 80,000 นายไปยังแคว้นซีเปยนะจริงสิบอกกูวินเนียนจะต้องหาราชโองการลับนั้นให้เจอทำลายมันซะต่อมาเหลียงสีก็ผูกคอตายทันทีที่คอยดูแลศาลาจิ้งซินก็ไม่เห็นแม้แต่เงาฝ่าบาทอันหนิงมีความผิดอันหนิงรู้ความจริงเมื่อ10ปีก่อนแต่กลับไม่ยอมเอ่ยความจริงออกมาจนทำให้ทั้งสกุลและทหาร 80,000 นายของสกุลตี้ได้รับความไม่เป็นธรรมนับ10ปีอันหนิงละอายใจต่อตำแหน่งองค์หญิงแห่งต้าจิ้งจึงวิงวอนฝ่าบาทลงโทษด้วยเถอะตอนนั้นจะยังเล็กมากบางทีเจ้าอาจจะจำผิดก็ได้ฝ่าบาทเรื่องนี้เป็นเพียงคำให้การของอันหนิงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอที่จะเอาผิดไทเฮาได้แต่เมื่อครูเสนาบดีฝ่ายขวาก็บอกแล้วว่าจดหมายนี้เป็นของฝ่าบาทจริงๆต่อให้เป็นการลอกเลียนแบบใต้ล่าจะมีสักกี่คนที่ทำได้ฝ่าบาทลืมไปแล้วเหรอก่อนหน้าที่จะเป็นกระหม่อมอาจารย์ที่ให้ความรู้ฝ่าบาทก็คือไทเฮาเว่ยจิ้นจดหมายฉบับนี้ข้าเป็นคนเขียนจริง